คืนนี้หนาวจังเลยเนาะพี่ดำพรานดำเงยหน้าขึ้นจากกองไฟมองหน้านวลเมียสาววัย30ต้นๆผู้พูดแสงไฟส้มแดงตรงหน้าช่วยขับความอิ่มสุขพุทพองของสองแก้มได้อย่างน่าหลงไหลแล้วยิ่งจังหวะที่นางก้มลงหยอกเย้าลูกสาววัย8เดือนเศษที่รู้ประสีประสาเกินตัวบนตักด้วยแล้วความงดงามของนวลยิ่งสะกดให้พรานดำจ้องนิ่งไม่ติงคิงจนนวลต้องเอ่ยทักมีอะไรเหรอพี่จ้องฉันเขม็งเชียร์อ๋อเปล่าพี่แค่คิดว่าตัวเองโชคดีจังที่มีเมียสวยแถมลูกเรายังน่ารักพี่อาจจะเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกแล้วก็ได้มั้งหืมโชคร้ายแล้วสิไม่ว่าที่ไม่ได้เมียขี้โรคแบบฉันสาวเจ้าแยงสายตาเศร้าส้อยเลื่อนจากหน้าของผัวรักมาจับที่เปลวไฟเต้นเร่าหากพี่เลือกคนอื่นพี่อาจจะไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้จริงอยู่ถ้าพี่เลือกคนอื่นพี่อาจจะไม่เหนื่อยแบบนี้นวลสะท้อนใจวาบหลุบตาลงต่ำอีกเมื่อได้ยินพรานดำพูดเช่นนั้นแต่พี่ก็จะไม่มีความสุขแบบนี้เช่นกันพี่รักเองนะนวลรักเองกับลูกมากถ้าแค่นี้พี่ยังอิดออดรับไม่ไหวมันจะผิดต่อเองที่อุตส่าห์ยอมตกเป็นเมียพรานจนๆอย่างพี่แล้วยังอุตส่าห์มีลูกน่ารักน่ารักแบบนี้ให้พี่อีกฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยเพื่อเองกับลูกเหนื่อยกว่านี้อีกพันเท่าพี่ก็ยอมได้แล้วทั้งสองก็ยิ้มให้แก่กันมันเป็นรอยยิ้มแห่งความเข้าใจรอยยิ้มแห่งความรักความห่วงใยรอยยิ้มของความจริงใจที่มีให้กันโดยไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงพลันนวลก็ไอโคลกๆจนตัวงอจากอาการป่วยเรื้อรังพรานดำรุดขึ้นบนเรือนเพื่อเอายาต้มมาให้จิบระหว่างที่กำลังค้นหาถ้วยใส่ยาซึ่งไม่รู้เมียเอาไปเก็บไว้ตรงไหนหูของพรานดำเกิดแว่วเสียงเหมือนหวีดร้องแอะหนึ่งของใครบางคนแต่เมื่อหยุดและเงี่ยหูฟังดีๆพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนวลนวลถ้วยยาอยู่ไหนนวลอ๋ออยู่นี่เองพรานดำร้องถามเมียรักถึงตำแหน่งถ้วยยาแต่แล้วก็เหลือไปเห็นว่ามันถูกคว่ำเอาไว้อย่างเป็นระเบียบยังมุมห้องจึงเร่งหยิบมาแล้วเดินออกไปนอกบ้านเกรงว่าเมียจะรอนานแล้วโรคภัยไข้เจ็บจะกำเริบทั้งหม้อยาทั้งถ้วยถึงกับร่วงลงพื้นแตกกระจายเมื่อพรานดำเห็นตำตาว่าบัดนี้ร่างเมียรักนอนคุดคู้เลือดโชกกอดลูกน้อยไว้แนบอกปกป้องจากคมเขี้ยวกรงเล็บของไอ้ลายที่คร่อมอยู่มันกำลังอ้าปากแยกเขี้ยวหมายฝังลงตรงลำคออย่าครับช้าไปเสียแล้วเสือใหญ่ตาแดงวาบสังหารเมียรักให้ตายต่อหน้าศีรษะของนางพับผิดรูปกระดูกลำคอดันเนื้อหนังปูดปนออกมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมันถอนเขี้ยวออกก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พรานดำพุ่งทยานลงไปมือเปล่าพอเท้าสัมผัสพื้นได้เท่านั้นฆาตกรลายเหลืองดำก็กระโจนพรวดสวนเข้ามากางกงเล็บตบพัวเข้าที่ใส่กลางอกจนหงายท้องหงายไส้ไม่พอมันยังค่อมร่างของพรานดำเอาไว้และเมื่อมันอ้าปากกว้างพรานดำก็เห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นจริงในปากที่อ้ากว้างของมันมีใบหน้ามนุษย์ผุดออกมาใบหน้านั้น
ถลึงตามองเขาด้วยความโกรธแค้นชิงชังใบหน้านั้นเปลี่ยนไปอีกหลายๆใบหน้าเสร็จก็พลุบหายไปเสือใหญ่โยกตัวถอยหลังนิดนึงก่อนจะพุ่งเข้ามาอ้าปากงับใบหน้าของเขาอย่าพรานดำร้องลั่นเอามือปิดบังใบหน้าเอาไว้เสียงนกกลางคืนชนิดใดชนิดหนึ่งแผดเสียงร้องด้วยอาการแตกตื่นปลุกพรานดำขึ้นจากความฝันเขามองดูรอบกายเห็นเพียงความมืดมิดค้อมตัวไปข้างหน้ามองกวาดปราดไปตามสมทุมพุ่มไม้ที่เห็นเป็นเพียงเงาตะคุ่มด้านล่างก็เห็นว่ามันยังเป็นปกติสุขดีทุกอย่างดังเช่นก่อนที่ตนจะเผลอหลับไปพรานดำถอนหายใจยาวอย่างเหนื่อยอ่อนเอนกายพิงตะแบกใหญ่ที่ใช้ขัดห้างเมื่อมองดวงดาวบนฟากฟ้าป่านนี้ลูกสาวตัวน้อยที่ฝากเอาไว้กับยายจะเป็นอย่างไรบ้างจะร้องไห้หาตนหรือนวลแม่ผู้ลาลับหรือไม่และจะนอนแล้วหรือยังนี่ก็รวมเดือนแล้วที่เขาออกตามล่าสมิงร้ายที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านฆ่าเมียรวมถึงชาวบ้านคนอื่นๆอีก 2-3 รายหลังจากที่พรานดำต้องนอนเจ็บเจียนตายอยู่ร่วมเดือนเศษพอแผลหายแต่ยังไม่สนิทดีก็แบกปืนสะพายย่ามเข้าป่าทันทีลูกสาวตัวน้อยฝากเอาไว้กับพ่อตาแม่ยายซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านเรื่องการอยู่การกินจึงไม่ต้องกังวลจะห่วงก็คงเรื่องวิสัยของเด็กที่โหยหาพ่อแม่ตามประสานั่นเองข่าวของสมิงร้ายแพร่กระจายให้ได้ยินอยู่บ้างเนืองๆ นอกจากหมู่บ้านของพรานดำแล้วหมู่บ้านอื่นๆในละแวกใกล้เคียงก็ถูกมันบุกโจมตีด้วยเช่นกันนั่นเองไม่ใช่เรื่องยากที่จะตามรอยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันเพราะเสือร้ายผีตัวนั้นมันเหมือนนกรู้พรานดำแม้จะพยายามเล่งสักเพียงใดก็ตามแต่ก็มักจะติดตามก้นเสือร้ายไปหนึ่งก้าวอยู่เสมอหลายครั้งที่พบว่าหญ้าราบเรียบเพิ่งดีดยอดขึ้นใหม่ๆเมื่อลงมาจากต้นไม้ในยามเช้าแสดงว่าตลอดคืนที่ผ่านมาเสือร้ายที่ว่านอนรอเขาอยู่ไม่ห่างพอรุ่งสางเข้าปีนลงจากต้นไม้มันก็จะออกเดินเล่นเอาเถิดเจ้าล่อจนกระทั่งเมื่อวันก่อนพบร่องรอยการต่อสู้ของสัตว์ใหญ่รอยเท้าเสือและกีบเท้ากระทิงย่ำพื้นดินตอนหนึ่งจนเละป่าไม้รอบบริเวณราบลู่เป็นเทือกที่สุดก็ตามรอยลากมาจนเจอซากกระทิงถูกใบไม้กลบซ่อนไว้เมื่อเช้าวันนี้นั่นเองพรานดำจึงขัดห้างยังตะแบกห่างจากซากควายไม่กี่หลากะว่าอย่างไรเสียเจ้าของซากมันต้องกลับมากินเพราะร่วมเดือนที่พรานดำตามล่ามันไม่ได้ออกหาขบกินเหยื่อเลยจึงเป็นปกติอยู่เองถ้ามันจะหิวจนต้องล่ากระทิงโทนที่ทั้งดุและแกร่งนั่งเมื่อคิดถึงเรื่องอะไรต่อมิอะไรอยู่พักใหญ่พรานดำก็ต้องสะดุ้งวาบเมื่อมีเสียงย่ำใบไม้แห้งกรอบแกรบเข้ามาพร้อมกันนั้นกลิ่นสาบที่คุ้นจมูกลอยตามลมที่พัดตลบขึ้นด้านบนจนพรานดำขนคิงลุกวาบมั่นใจแล้วว่าเสียงย่ำเท้าเข้ามานั้นไม่ใช่อย่างอื่นต้องเป็นเสือแน่ๆเพียงแต่จะเป็นเสือตัวนั้นหรือไม่ก็อีกเรื่องและเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาความสงสัยก็ได้รับคำเฉลยเสียงครางครืดคราดในลำคออันเป็นเอกลักษณ์ของสัตว์หน้าขนแต่เจ้าของเสียงกลับเป็นคนชายหญิงคู่หนึ่งเดินเกาะเกี่ยวเคียงกันมาด้วยอาการรักใคร่ชอบพอ
แสงจันนวนที่สาดส่องลงมาทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนข้างล่างนั้นเป็นผู้ใดตัวผู้ชายนั้นพรานดำไม่คุ้นหน้าแต่ผู้หญิงที่เห็นมาด้วยกันเล่นเอาพรานดำมือตีนเย็นเฉียบใจเต้นโครมครามเพราะนั่นคือนวลเมียรักของเขาที่ตายไปแล้วนั่นเองจะบอกว่านวลเป็นหญิงชั่วแอบคบชู้นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะร่างไร้วิญญาณของนางเขาเป็นคนแย่คบให้พระเพิงโหมมอดไหม้ซ้ำยังยืนอยู่ใกล้ๆเชิงตะกอนตลอดจนกระทั่งร่างของนางเหลือเพียงเท่ากระดูกแล้วนางจะมาเดินทอดน่องกอดกายช้อเลาะหัวร่อต่อกระซิกกับชายหนุ่มแปลกหน้าได้อย่างไรพรานดำเกือบจะตะโกนถามอย่างบ้าคลั่งถ้าไม่ใช่ว่าเห็นทั้งคู่ทิ้งตัวลงคลานสี่ขาก่อนจะถึงซากกระทิงเพียงไม่กี่เมตรซ้ำร่างกายยังค่อยๆแปรเปลี่ยนจากคนกลายเป็นเสือทั้งคู่เดินปัดปลายสุดดมไปรอบๆศพเหมือนจะกระสากลิ่นอะไรแปลกปลอมเข้าแล้วต่างพากันส่งเสียงง้าวง้าวราวจะสนทนาพรันวินาทีต่อมาดังสวรรค์ส่งสายฟ้าฟาดลงมากลางกระบาลครึ่งมนุษย์ครึ่งเสือทั้งสองแงนหน้ามองพรานดำเหมือนจะรู้ว่าเขาอยู่บนต้นตะแบกนั้นแปลงมาลวงตากูหรือพวกมึงพรานดำขบกรามแน่นคำรามในลำคออย่างเดือดดาลพาดปืนกับบังไพรใช้ประสบการณ์เล็งศูนย์หน้าจับไปยังร่างของผู้ชายก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นการดับแค้นที่บังอาจให้อสุรกายตัวเมียใช้รูปลักษณ์ของเมียรักมาหากินแบบนี้และอีกอย่างคือระยะหวังผลของทั้งคู่ตัวผู้มีภาษีดีกว่าสิ้นเสียงปืนร่างของสมิงตัวผู้มีอันสะบัดหงายดิ้นพลาดกับพื้นส่วนตัวเมียกระโจนหลบนิดนึงก่อนพุ่งเข้าไปคลอเคลียผัวรักพยายามเอาหัวดันแต่ไร้ผลบาดแผลชะกันกลางอกส่งมันไปสู่ปรโลกแล้วแทบจะในทันทีนางสมิงครางคำรามใส่พร้อมจ้องเขม็งมาบนห้างพรานดำเร่งยัดลูกกระสุนใส่ปืนล้นลานพรานเมื่อได้ยินเสียงคำรามอันมากไปด้วยตบะและบารมีนั้นพรานดำถึงกับสะดุ้งเฮือกมือไม้อ่อนแล้วก็ราวกับตกอยู่ในภวังค์เมื่อหันไปสบกับในตาแดงวาบด้านล่างภาพเบื้องหน้าเริ่มมีกรอบดำๆลีลงเรื่อยๆที่สุดก็ดำมืดหม่นไปพี่ดำจ๋าตื่นเถอะจ้าเสียงหวานแว่วร้องเรียกปลุกพานดำให้ตื่นจากภวังค์หลับภาพที่เห็นก็คือใบหน้าขาวนวลของเมียรักที่ส่งยิ้มสดใสให้นวลนี่พี่ฝันไปหรือว่าพี่ตายไปแล้วพรานดำละล่ำละลักถามเพราะสัมผัสอบอุ่นและกลิ่นกายเมียรักนั้นเป็นจริงทุกประการมันเด่นชัดเกินกว่าจะเป็นจินตนาการหรือจิตใต้สำนึกไม่ใช่ทั้งคู่จ้าพี่ไม่ได้ฝันและพี่ก็ยังไม่ตายแล้วทำไมพรานดำถามได้เพียงเท่านั้นก็รู้สึกซาบซ่านหัวใจเมื่อริมฝีปากของทั้งคู่ประกบกันโดยเมียรักเป็นฝ่ายเริ่มก่อนความเร่าร้อนกลิ่นลมหายใจที่หอมรสสัมผัสที่คุ้นเคยทำให้พรานดำจิตใจเตลิดแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติสรรสร้างพี่ไม่เข้าใจเลยก็นวลตายไปแล้วแล้วทำไมถึงมาอยู่ข้างๆพี่แบบนี้ได้
ไม่ต้องคิดสงสัยหรอกจ้ะพี่ดำรู้แค่ว่าต่อจากนี้เราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดจนกว่าฟ้าดินจะมลายเราจะอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้ที่นี่โดยไม่มีใครพรากเราจากกันได้อีกนวลนอนหนุนแขนพรานดำมืออ่อนนุ่มลูบไล้แผลบนหน้าอกผัวที่แม้แต่ตัวพรานดำก็ยังไม่รู้ว่ามีมาตั้งแต่ตอนไหนพรานดำดีดตัวขึ้นอย่างฉงนตกใจเมื่อจมูกสัมผัสกับกลิ่นสาบอันคุ้นเคยกลิ่นสาบเสือแต่เหลียวมองไปที่ใดก็ไร้วี่แววแล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อแลเห็นซากกระทิงที่ถูกแทะกินเนื้อจนแหว่งวิ่นกระทิงนั่นพอหันไปมองเมียก็ต้องถอยกรูดเมื่อเห็นว่านางกำลังกลายเป็นครึ่งคนครึ่งเสือกำลังควานหาปืนหามีดนางสมิงก็พุ่งตัวมาคว้าเอาไว้กล่าวด้วยเสียงหวานปานจะออดอ้อนจะตื่นไปทำไมล่ะจ๊ะตอนนี้เราก็เป็นเหมือนกันแล้วนะพี่ดำเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดกาลแล้วพรานดำก็ต้องตาเหลือกอีกเป็นคำรบที่เท่าไรก็ไม่ทราบเมื่อมองเห็นว่าท่อนแขนของตัวเองที่ถูกมือขนยุบยับเหลืองคาดดำกุมเอาไว้นั้นมีลักษณะเดียวกันจะด้วยเหตุผลกลใดและอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้เขากลายเป็นสมิงไปแล้วพรานดำตะโกนร้องโวกเวกแต่เสียงที่เปล่งมานั้นกลับเป็นการคำรามลั่นต่อมาสัญชาตญาณความต้องการฆ่าก็พลุ่งพล่านไปทั่วทั้งกายและใจและสิ่งสุดท้ายที่คิดได้คือลูกน้อยและหมู่บ้านเขาอยากไปที่นั่นอยากไปให้ถึงในตอนนี้เลยไปกันเถอะพี่ดำไปฆ่าคนพวกนั้นแล้วกินเนื้อหนังของมันให้อิ่มหนำกันเถอะจ้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกลายเป็นสมิงจากผลงานการประพันธ์ของไตรโศกณริมน่านขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลครับสวัสดีครับ